ส่วนพี่โยหรอตอนแรกชอบพี่โยเพราะพี่โยน่ารักคือตอนที่เป็นแฟนคลับนะคือพี่โยน่ารักมากหนูเพื่อนบีดพี่โยหัวโทนพี่โยน่ารักสวยแล้วพอเข้ามาก็แบบได้สนิทกันมากขึ้นมากค่ะเดี๋ยวทุกคนก็ได้อ่านสิ่งที่หนูจะเขียนในแคปชั่นเดี๋ยวก็ได้อ่านก็ไปอ่านกันนะก็ตอนนี้พอได้รู้จักพี่โยมากขึ้นก็มันเป็นความชอบอีกแบบอะไม่ใช่ชอบแบบปื้มหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นชอบแบบสนิทอะเขาเรียกว่าอะไรอะชอบเอ้ยพูดยากอะมันแบบพี่โยเป็นคนที่แบบคอยอยู่ข้างเราเสมอแบบคอยเล่นกับเราคอยนู่นนี่นั่นกับเราคอยชวนเราไปนู่นนี่นั่นด้วยคือแบบนั่นแหละหนูพูดไม่ได้หนูไม่รู้จะพูดยังไงอะทุกคนถ้าเป็นหนูไม่รู้อะหนูพูดไม่ถูกแล้วก็แบบหนูอะไม่สามารถเล่าอันนี้ได้คือหนูเล่าหนูจะร้องไห้เพราะหนูอะเคยร้องไห้กับอันนี้ไปแล้วหนูพูดไม่ได้น้ำตาจะไหลเลยหนูไม่ได้เศร้านะแต่ว่าพอนึกถึงมันก็แบบน้ำตาจะไหลไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ได้เศร้าวันนี้เราไม่ได้เศร้าเราอย่าเอาเรื่องเก่ามาทำให้เราร้องไห้คือนั่นแหละเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเราคอยให้กำลังใจกันและกันเอาอย่างนี้ใช่คือวันนั้นน่ะแบบอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วหนูน้ำตาไหลเลยแบบไหลอัตโนมัติเลยหลังจากที่หยุดไหลไปแล้วอยู่หนูน้ำตาไหลเลยแบบไหลเลยอ่ะเป็นคนใส่ใจใช่คุณพี่พูดถูกหนูคำนี้มันหายออกไปจากหัวหนูใส่ใจค่ะใช่ค่ะ